พื่อให้การก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่องค์นี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อสุริยันคณะศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อสุริยันนำโดยป๊อปนิ้วทองหรือวีรพลหักนักกาลสินมีศรัทธาในการที่หาปัจจัยสมทบการก่อสร้างพระนั่งเมืององค์นี้จึงได้ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นหัวใจสุริยันสมปรารถนาพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นหัวใจสุริยันสมปรารถนาวัตถุประสงค์ร่วมสมทบสร้างพระใหญ่นั่งเมืองสูง168เมตรวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามวันอาทิตย์ที่28กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา 10:09 นพระวชิรยานวิสิทธิ์วิสุริยันโคสปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นเป็นประธานบวงสรวงหน้าอุโบสถไม้ตะเคียนทองในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นหัวใจสุริยันสมปรารถนาพระวชิรยานวิสิทธิ์วิสุริยันโคสปัญโยโดยพระครูปลัดอาจริยวัตรทรงศักดิราลโยเจ้าอาวาสวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นเมตตาให้คำแนะนำแก่คณะศิษยานุศิษย์ในการจัดพิธีมีคณะผู้จัดสร้างตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมากวัตถุมงคลรุ่นนี้ลักษณะเป็นพิมพ์ทรงแปดเหลี่ยมด้านหน้าเป็นรูปองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่เหนือสรรพสัตว์ประกอบด้วยเสือหนุมานพญานาคและปลารวมสี่พิมพ์ด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสุริยันเต็มองค์นั่งกรรมฐานบริเวณรอบตัวหลวงพ่อทั้งสี่ทิศเป็นอักขระยันต์พุทธคุณเด่นรอบด้านด้านล่างสุดมีตัวอักษรเขียนคำว่าหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นสาธุคนดีไม่ทิ้งความดีความดีไม่ทิ้งคนดีหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยผู้สร้างป๊อปนิ้วทองวีรพลหักนักกาลสินธุ์